10วิธีป้องกันเบาหวานขึ้นตาทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะคลิปก่อนหน้านี้นะคะได้อธิบายไปแล้วว่าเบาหวานขึ้นตาเกิดจากอะไรเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะทางช่องรายละเอียดด้านล่างกดเข้าไปดูได้เลยค่ะมาดูกันดีกว่าค่ะการป้องกันเบาหวานขึ้นตาควรทำอย่างไรเพื่อไม่ให้อาการรุนแรงไปกว่าเดิม 1. เรือกลับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดอาหารที่มีรสเค็มหวานและไขมันสูง 2. อ,งออกกกำลังกายเป็นประจำ 3. ควบคุมน้ำหนักโดยให้ค่าดัชนีมวลร่างกายหรือ B.M.I. นะคะอยู่ที่ระหว่าง18.5ถึง24.9ค่ะ 4. ลดละเลิกการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ 5. รับประทานยารักษาเบาหวานตามที่แพทย์สั่ง 6. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยอาจจะต้องตรวจและบันทึกระดับน้ำตาลในเลือดวันละหลายครั้งค่ะเพราะค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดโดยเฉพาะเวลาเราป่วยหรือเครียดหากตรวจเองที่บ้านนะคะค่าระดับน้ำตาลในเลือดตอนอดอาหารแบบคุมเค็มนะคะจะอยู่ที่70-1ถึงมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ แต่ถ้าเราไปตรวจที่โรงพยาบาลค่าน้ำตาลสะสมนะคะหรือเราเรียกว่า HbA1c นะคะของผู้ป่วยเบาหวานควรอยู่ที่ประมาณ6.5เปเซค่ะ7ควบคุมระดับความดันโลหิตและระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยเบาหวานไม่ควรเกิน140-90มิลิเมตรปลอดหรือผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนเช่นเบาหวานขึ้นตาควรมีระดับความดันโลหิตต่ำกว่า130-80มิ130 mm ปมลลิเมตรปะลอดค่ะ8 ควบคุมระดับไขมันในเลือดผู้ป่วยเบาหวานควรมีระดับไขมันในเลือดไม่เกินกว่าค่าปกติซึ่งสามารถตรวจได้ที่คลินิกหรือสถานพยาบาลทั่วไปค่ะ9สังเกตความเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นควรไปพบแพทย์โดยด่วนหากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็นยังฉับพลันเช่นตามัวมองไม่ชัดหรือมองเห็นเป็นจุดด,ดำเป็นตน้นสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะควรไปพบจักษุแพทย์ทุกๆ1ปีค่ะ1ิ 10. ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์เพราะการตั้งครรภ์นะคะอาจทำให้อาการต่างๆของเบาหวานขึ้นตารุนแรงขึ้นได้ควรตรวจตาทันทีที่ตั้งครรภ์หรือใน3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ค่ะหากท่านยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นคุมอาหารอย่างไรทางช่องเจล88สถานีสุขภาพ จัดทำคู่มือหนังสือกินดีไตดีอายุยืนคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้เรื่องการคุมอาหารเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นค่ะอย่าลืมว่าเบาหวานถ้าเป็นแล้วและปล่อยให้โรคก,กำเริบนานมากเท่าไหร่นอกจากเบาหวานขึ้นตาแล้วยังเสี่ยงทําให้เป็นไตเสื่อมได้อีกด้วยมาเริ่มดูแลตนเองกันนะคะและเลือกเจล88เป็นที่ปรึกษาทางเรายินดีตอบทุกคําถามแอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยค่ะทางเจล88สถานีสุขภาพขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากทุกโศกโรคภยัยมีอายุยืนยาวค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ